เปิดบัญชีทรัพย์สินศิระหลังสภาจ่อเรียกคืนเงินย้อนหลังอู้ฟู่547ล้านบาทเปิดบัญชีทรัพย์สินศิระหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.และสภาจ่อเรียกคืนเงินย้อนหลังพบอู้ฟู่547ล้านบาทวันที่22ธันวาคม2564จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98สิเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงจากกรณีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันในคดีความผิดฐานฉ้อโกงนั้นต่อมาสำนักการคลังสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเรียกคืนเงินเดือนและรายได้ทั้งหมดของนายศิระที่ได้จากสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เดือนมีนาคม2562ได้แก่เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 113,560 บาทตั้งแต่วันที่24มีนาคม2562ถึงวันที่22ธันวาคม2564 2เงินเดือนผู้ช่วยส.ส.ในศิระจำนวน7คนตั้งแต่ 15,000 ถึง 20,000 บาท 3ค่าเบี้ยประชุมค่าเดินทางต่างๆของนายศิระระหว่างดำรงตำแหน่งล่าสุดมติชนออนไลน์ได้มีการเปิดบัญชีทรัพย์สินนายศิระขณะเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่25พฤษภาคม2562มีรายได้รวม 1,200,000 บาทรายจ่าย3,735,298 บาท 55 สตางค์รวมทรัพย์สิน 547,694,338 บาท 94 สตางค์รวมหนี้สิน 4,971,601 บาท 89 สตางค์นายศิระและภรรยามีรายได้จากเงินเดือนบจก.บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะคนละ 600,000 บาทคู่สมรสมีเงินสด 17,500,000 บาทนายศิระมีเงินฝาก 6,243,960 บาทคู่สมรส 47,222,417 บาทเงินลงทุน 3,380,000 บาทคู่สมรสเงินลงทุน 38,339,361 บาทเงินให้กู้ยืมคู่สมรส 500,000 บาทที่ดินนายศิระ 2,350,000 บาทของคู่สมรส 236,955,100 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,24,000 บาทคู่สมรส 162,270,000 บาทยานพาหนะ 5,450,000 บาทคู่สมรส 2,170,000 บาททรัพย์สินอื่นๆ 2,870,000 บาทคู่สมรส 21,419,500 บาทมีทรัพย์สินที่น่าสนใจอาทิโฉนดที่ดินย่านบางเขน 20,650,000 บาทโฉนดที่ดินหนองแคสระบุรี 10,981,600 บาทที่ดินนางสาว3จังหวัดจันทบุรี 100,000 ศูนย์ที่ดินอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 10 ล้านบาทรถยนต์หรู 7 คันบ้านและสิ่งปลูกสร้าง13รายการอาทิบ้านย่านบางเขนหลัก4 30ล้านล้านบาทนาฬิกาโรเล็กซ์3เรือน1,250,000 บาทแหวนทับทิมล้อมเพชร 300,000 บาททองคำแท่ง613บาทกระเป๋า6ใบทองรูปพรรณ7เส้นสร้อยคอทองคำ24เส้นสร้อยข้อมือทองคำ10เส้นกำไลทองคำ4วงพระพุทธรูปเนื้อทองคำ2องค์สร้อยคอเพชร5เส้นและแหวนเพชร6วง หมอของขวัญเคลื่อนไหวแล้วหลังเจอพิมรี่พายจัดชุดใหญ่มึงเป็นใครหมอของขวัญเคลื่อนไหวแล้ว
หลังเจอพิมมารี่พายจัดชุดใหญ่มึงเป็นใครจะมาบอกว่าขายไม่ได้เป็นตำรวจเหรอจับตาดราม่าเดือดต่อเนื่องก่อติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มขึ้นจากกรณีพิมมารี่พายนางสาวพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์แม่ค้าออนไลน์สุดฮอตหลังเจอปัญหาเมื่อคลินิกดังรับหมอเถื่อนเข้ามาทำงานทำให้พิมมารี่พายต้องไปแจ้งความเอาผิดหมอเก๋ที่หลอกลวงพร้อมตั้งค่าหัวถึง 100,000 รวมไปถึงหมอเคสหรือหมอของขวัญภูจิตนิรันดร์ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเสริมความงามมานานออกมาโพสต์ทำนองว่าหากจ่ายราคาดังกล่าวแล้วได้ของแท้ของจริงที่มีคุณภาพอย่างที่มีการกล่าวอ้างจริงตนจะขอเหมา 100,000 ออเดอร์เพราะไม่มีทางเป็นไปได้ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อคืนวันที่18ธันวาคม64พิมมารี่พายไลฟ์สดขายของโดยพูดถึงหมอของขวัญในกรณีเนี่ยว่าสำหรับหมอของขวัญที่มีข่าวก็ติดต่อไปจริงๆเพราะรู้สึกว่าคุณหมอของขวัญพูดแรงไปว่าพิมมารี่พายจะขายทุกอย่างไม่ได้ขายได้แต่ไม่ได้รู้ทุกอย่างไงมาบอกให้รู้หน่อยลัดคิวมาเลยนะจะของขวัญหมอของขวัญจะบอกว่าพิมมารี่พายจะขายทุกอย่างไม่ได้พิมเป็นนักธุรกิจพิมซื้อมาขายไปพิมคำนวณแล้วว่าพิมขาดทุนได้การตลาดได้กำไรเล็กน้อยถ้าได้กำไรมากค่อยฉวยเอามันเป็นแผนการตลาดของพิมพิมทำธุรกิจขายได้มึงเป็นใครคะหมอของขวัญจะมาบอกว่ากูขายไม่ได้เป็นตำรวจเหรอแต่ถ้าเรื่องวิชาชีพเถียงไม่ได้ลัดคิวมาให้ความรู้ได้เลยจริงๆหมอของขวัญน่ารักโทรไปบอกว่าถ้าหนูทำไม่ถูกแนะนำเลยไม่ต้องไปบอกใครมาบอกกับหนูนี่ขอโทษนะถ้าทำให้รู้สึกไม่ดีหนูขอโทษนะว่างมาหน่อยจะเลี้ยงข้าวขอเจอตัวจริงหน่อยหมอของขวัญก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวนัดเจอกันล่าสุดหมอเคสหรือหมอของขวัญโพสต์ในเพจด็อกเตอร์คาเตคาเต้ว่าพระแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมมารี่พายตัวเป็นติดต่อมาจริงๆแล้วนางไม่โกรธหมอเลยที่พูดถึงขอบคุณหมออยากได้คำแนะนำอยากทำให้ดีแถมขอนัดเลี้ยงข้าวไปอีกเพื่อนรักไหมหลัดใจมากบอกให้นางติดต่อมาได้นางก็ติดต่อมาจริงด้วยนางคุยน่ารักมากกบกอไว้นัดเจอกันแล้วจะมาอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไงรอดูตอนต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมมารี่พาย vs เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอของขวัญแต่หลังจากพิมมารี่พายไลฟ์สดและพาดพิงถึงหมอของขวัญเมื่อคืนที่ผ่านมาหมอของขวัญได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าคือแอบสะอึกก่อนจะมีแฟนคลับของพิมมารี่พายเข้ามาคอมเมนต์อธิบายว่าพิมมารี่พายเป็นคนตรงปากไร้ใจดีไม่มีอะไรหรอก พิมซาซาเปิดกล่องสู่พิมมารี่พายลั่นผิดหวังเบาๆเจอถามผิดหวังตรงไหนหลังฮือฮาคนบันเทิงและลูกค้ากล่องสุ่มพิมมารี่พายหลายคนได้ของชิ้นใหญ่สุดเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะทองคำโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รถยนต์พิมมารี่พายจัดกล่องสุ่มรักหนึ่งในราคา 10,000 บาทคนบันเทิงหลายคนก็ซื้อด้วยจักจั่นอคัมสิริได้เยอะจนดราม่าทั้งเครื่องสำอางสกินแคร์น้ำหอมแบรนด์ดังโทรศัพท์มือถือรถจักรยานยนต์ขณะที่พิมซาซาหรือพิมมดาดาราอีกคนที่ซื้อกล่องสุ่ม 10,000 บาทของพิมมารี่พายเจ้าตัวโพสต์ภาพหลังเปิดกล่องสุ่มลงสตอรี่ในอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่ากล่องสุ่มสกินแคร์ 10,000 จากคุณพิมมารี่พายส่วนตัวคิดว่าผิดหวังเบาๆค่ะหลังจากนั้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยหลายคนมองว่าของที่สาวพิมพ์ได้ถ้าซื้อเองราคาเกิน 10,000 บาทแน่นอนเพราะแค่โทรศัพท์มือถือเรียวมีรุ่น C21Yราคาประมาณ 5,000 บาทน้ำหอมสีราคาประมาณ 4,000 บาทและสกินแคร์อีกหลายอย่างซึ่งรวมแล้วก็น่าจะเกิน 10,000 บาทน่าผิดหวังตรงไหน